เดินไปตลาดเดินผ่านตรงศูนย์วัคซีนใกล้ๆอพาร์ตเมนต์เนี่ยค่ะเห็นตัวหนังสือบอกเอ๊จะมีตัวหนังสือไทยไหมมีก็เลยอยากให้ดูตัวหนังสือเรานี่ฉีดวัคซีนแล้วในก็คือในตรงนี้แหละค่ะจุดใกล้อพาร์ตเมนต์เนี่ยแต่ช้อชิงหางช้อชิงสั้นไปหน่อยเขาเพิ่งเอามาติดเมื่อก่อนมันจะมีป้ายเล็กๆค่ะแล้วก็มีตัวหนังสือไทยเวลาเห็นตัวหนังสือไทยในต่างแดนแล้วชอบเคยไปเห็นในห้องน้ำตอนที่เรียน ESL อยู่ค่ะในห้องน้ำที่บอกว่าล้างมือก่อนอย่าลืมล้างมือหรืออะไรจำไม่ได้แล้วค่ะนี่ก็นี่อันเป็นตัวที่สองเป็นครั้งที่สองที่เห็นตัวหนังสือไทยฉีดวัคซีนแล้วในมีตัวภาษาอื่นๆนะคะนี่ภาษาอะไรก็ไม่รู้นี่จะเดินไปตลาดเอาอะโวคาโดไปคืนซื้ออะโวคาโดมาแล้วลูกมันไม่สวยข้ามไปดูดอกกุหลาบตรงนี้ฝั่งนี้มันจะร้อนฝั่งเนี้ยค่ะอุ้ยติดป้ายทะเบียนหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝั่งนี้มันจะมีแดดถ้าฝั่งเมื่อกี้มันจะล่มกุหลาบสวยนะเนี่ยป่านนี้ยังสดอยู่เลยยังสวยอยู่เลยกุหลาบดอกเล็กน่าดูเสียดอกสวยสีส้มทนจังหลายเดือนแล้วเนี่ยออกดอกอยู่เรื่อยเลยหลายเดือนแล้วยังไม่ก็ยังออกดอกอยู่ค่ะสวยนะเนี่ยถ้างั้นบ้านนั้นน่ะที่มีเป็นซุ้มเลยกุหลาบเหลืองค่ะคงออกดอกอีกแล้วแหละสวยจัง